ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะผีโพงปล่อยของผมได้ยินเสียงตะโทนตื่นขึ้นมาทำเสียงโฮกฮากตั้งแต่ตอนเช้ามืดแกคงผะอืดผะอมจากอาการเมาค้างตั้งแต่คืนที่ผ่านมาแกใช้มือควานหาขวดเหล้าขาวไม่ได้อยากจะปลุกให้ไอ้น้อยกับผมที่กำลังนอนหลับอุตุแต่ตอนนั้นผมรู้สึกตัวตื่นแล้วแต่สมองยังคงดีเลย์ไม่สั่งการอันใดจึงยังนอนผ่อนคลายด้วยอาการเมาไม้ไม่น้อยกว่าทุกคนผมกับไอ้น้อยเข้ามาหาตาโทนตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตั้งใจจะมาเที่ยวเล่นให้ตาโทนพายิงนกยิงหนูเพื่อผ่อนคลายหลายปีแล้วที่เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่เมื่อสบโอกาสลางานได้พร้อมกันเราทั้งสองซึ่งเป็นลูกหลานจึงพากันเข้ามาเยี่ยมตาโทนญาติห่างๆแห่งบ้านดอนใหญ่เพื่อขนควายหาความสุขจากพงไพรที่เคยได้รับในอดีตเสียงหวีดร้องของไก่แม่มารหรือไก่ท้องแก่ดังเซ็งแซ่ประสานกันกับเสียงตุบตับจากวัตถุบางอย่างไม่นานนักก็เงียบไปตาโทนคงใช้สากปลิดชีวิตของมันเพื่อมาทำอาหารเป็นกับแกล้มรอผมกับไอ้น้อยตื่นมาดวลสุรากันอีกครั้งในคืนที่ผ่านมาเราทั้งสามคนดื่มสุราหนักไปหน่อยชะอร่อยในตอนเช้าคงมีแก้มีถอนก่อนจะทำสิ่งอื่นใดโดยมีเรื่องราวมากมายที่ตาโทนสาธยายให้ฟังจึงทำให้เราดื่มกันเมามันได้อรรถรสเป็นยอดยิ่งสิ่งแรกหลังจากตื่นขึ้นมาผมกับไอ้น้อยรีบทำธุระส่วนตัวจนเสร็จสรรพจากนั้นจึงมาถอนสกงพลางซดต้มไก่แม่สาวเพื่อเอาแรงกันสักหน่อยไก่กำลังจะออกไข่เช่นนี้มีพวงไข่ขนาดเล็กอุดมไปด้วยโปรตีนชั้นดีตักพวงไข่พร้อมกับน้ำซุปร้อนๆรสชาติจัดจ้านแบบบ้านๆคงไม่ต้องสรรหาอะไรเปรียบปานอาการเมาค้างเริ่มทุเลาเบาบางหลังจากผ่านการซดน้ำซุปร้อนๆเมื่อถอนเหล้าลงคอไปพอสมควรแล้วเท่ากับปลุกเชื้อเก่าในตัวทำให้ดีกรีวิ่งพลุ่งพล่านในร่างกายไม่แรงกันแล้วหรือยังตาจะพาไปเดินเล่นทำความรู้จักคนในหมู่บ้านตาโทนแกชักชวนพวกผมในตอนนั้นหลังจากเห็นเหงื่อการรินไหลราวกับเกิดไฟไหม้ในกระเพาะอาหารหมู่บ้านดอนใหญ่ที่ตาโทนเข้ามาอาศัยอยู่นั้นไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของผมกับไอ้น้อยเราสองคนอาศัยอยู่ในตัวอำเภอที่ห่างออกไปราว20กว่ากิโลเห็นจะได้ไอ้น้อยกับผมเลยสะพายย่ามพกเหล้าขาวเดินตามแกไปหมู่บ้านแห่งนี้ท้องไร่ท้องนาผนวกเข้ากับพื้นป่าตามธรรมชาติดูแล้วช่างสวยงามตระการตาชาวบ้านดอนใหญ่จะปลูกบ้านหรือกระท่อมอยู่ห่างไกลกันโดยส่วนใหญ่จะอยู่ตามหัวไร่แม้กระทั่งปลายนาที่ห่างไกลออกไปเลยดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่อันที่จริงคนเก่าๆมีเพียง6หลังคาเรือนตาโทนที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่อาศัยมีเพื่อนชักนำมาเมื่อมีลูกหลานเข้ามาหาจึงต้องพาไปแนะนำเราเดินลัดคันนาของตาโทนมาเพียงไม่นานก็พบเข้ากับลำธารสวยใสมีน้ำไหลระเรื่อมาจากป่าดอนใหญ่ฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายวนเวียนจนผมเริ่มวิงเวียนเมื่อเพ่งมองนานๆผลมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่อยู่ในตัวมาทั้งวันมันเริ่มสำแดงพิษสงเมื่อมีแสง UV เข้ากระทบร่างกายทั้งปูปลาหอยกุ้งฝอยมีให้ดูมากมายใต้สายธารพื้นนั้นมันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดอนใหญ่ชาวบ้านในแถบนี้ใช้ชีวิตกันเรียบง่ายผมคิดว่าถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ก็คงดีไม่ต้องมีอะไรให้คิดอย่างคนที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่แสนจะวุ่นวาย
หลังจากข้ามลำห้วยพ้นจากเขตที่นาของตาโทนพักเดียวพวกเราก็มาถึงไร่มันสำปะหลังของตาเสริมมองเห็นชายวัยชราท่าทางแข็งแรงกำลังใช้จอบสับถากทำรุ่นมันอยู่ตามลำพังขยันจริงๆเว้ยเสริมเดี๋ยวก็ตายก่อนได้ใช้เงินนะโว้ยตาโทนแกตะโกนทักทายเพื่อนของแกเออคนขยันไม่มีวันอดตายแต่คงจะป่วยตายก่อนอย่างที่เองว่านั่นแหละเท่าว่าแต่ลมหลงเขาอะไรพัดพาเองให้เขามาหาข้าในวันนี้ไม่มีอะไรหรอกข้าแค่พาล้านชายมาทักทายน่ะสิเออนี่เองถอนมาหรือยังมานี่สิข้ามีของดีมาฝากหลังจากเราสองคนทักทายตาเสริมพอเป็นกระใสตาเสริมก็พาเราเข้าไปนั่งพักผ่อนถอนสุรากินน้ำกินท่าที่กระท่อมท้ายไร่ในตอนเย็นตาโทนชักชวนตาเสริมไปยิงหนูและส่องสัตว์คาดว่าตอนบ่ายจะเตรียมตัวออกไปหยอดเข้าเปลือกเป็นจุดเอาไว้ไอ้น้อยกับผมต่างก็ชอบใจในคืนนี้คงได้ไปส่องหนูยิงสัตว์อย่างที่วาดหวังไว้ก่อนจะเข้ามาเมื่อเดินออกมาจากกระท่อมตาเสริมเราทั้งสามคนพบกับทางเกวียนเก่าตาโทนเล่าว่าปัจจุบันใช้เป็นทางสัญจรของชาวบ้านเอาไว้ขนหัวมันใจรถอีแตนออกไปขายเลยกลายมาเป็นเส้นทางหลักของหมู่บ้านไปโดยปริยายไกลออกไปเรียบชายเขาป่าดอนใหญ่ในหมู่บ้านแถบนี้มีแต่ไร่มันสำปะหลังโดยเฉพาะบ้านหลังสุดท้ายซึ่งมีไร่มันกว้างใหญ่ติดกับชายเขาเจ้าของที่ดินตรงนี้คือเฒ่าแก่เสงเจ้าของลานรับซื้อมันสำปะหลังซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอผมว่าเผลอๆอีกไม่นานป่ามันย่านนี้คงจะถูกเฒ่าแก่ยึดมาเป็นของตัวเองทั้งหมดแค่หลักคิดตามการตลาดง่ายๆระดับนักเรียนจบม.ปลายอย่างผมก็ทำได้ให้ต้นกล้ามาปลูกฟรีค่าปุ๋ยค่ายาค่าหญ้าเป็นหนี้ไว้ก่อนก็ได้ขายผลผลิตได้เมื่อไหร่ค่อยหักลบหนี้สินกันแต่จะขายให้ใครล่ะเพราะลานมันก็มีของแก่เพียงคนเดียวคราวนี้แหละหักลบจนแทบไม่เหลือกระดูกเพราะรับซื้อในราคาถูกไอ้ครั้นจะไม่ขายปล่อยทิ้งไปก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินโดยเปล่าประโยชน์เมื่อหนี้สินใช้ไม่หมดก็ต้องเอาที่ดินไปจำนองของแค่นี้ขนาดเท่าแก่จบแค่ป.4ยังคิดได้นี่แหละหนาเขาว่าคนเจ๊กคนจีนรวยได้รวยไวเพราะอาศัยหลักอุปธรรมค้ำชูแต่แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะจะว่าไปแล้วเท่าแก่เสงแกก็เป็นคนนำความเจริญเข้ามาให้ตอนนี้เส้นทางจากถนนใหญ่กำลังเริ่มทำการก่อสร้างอีกไม่นานถึงปีผมกับไอ้น้อยคงมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาหาตาโทนในปีถัดไปไม่ต้องลงหลุมวิบากจนตูดสะบักสะบอมเหมือนตอนเย็นของเมื่อวานบ้านหลังใหญ่กลางไร่มันของเฒ่าแก่เสงมีตาแสงน้องชายตาเสริมเฝ้าดูแลตาโทนเลยไม่พาพวกผมแวะเข้าไปหาแต่เมื่อเดินตามทางสัญจรมาเรื่อยๆถัดจากที่ดินของเฒ่าแก่มาอีกหน่อยดวงตะวันก็เคลื่อนคล้อยเป็นมุมฉากจากกระบาลอันล้านเลี่ยนของตาโทนเสียงแกตะโกนเรียกหาตาจ่อยเพื่อนของแกอีกคนจนเหงื่อไหลโซมไปทั่วทั้งหัวกว่าตาจ่อยจะเดินออกมาจากเล้าไก่ก็พานให้ตาโทนชักโมโหหูไม่ดีก็ไม่น่ามีเอาไว้หรอกไอ้จ่อยเอ้ยน้อยเรียกตั้งนานน่าจะขานรับกันบ้างมันผิดครูไม่รู้เลยไอ้เท่าอยู่กลางป่ากลางดงยังไม่เห็นหน้าคราตาใครก็ให้ขานรับกันเล่าว่าแต่เอ็งพาใครมาซื้อไก่หรือนั่นน่าจะเอาน้ำหวานๆเข้ามาฝากข้าบ้างหลานข้ามันมาเที่ยวหาเลยพามาเดินเล่นเท่านั้นไก่บ้านเอ็งกับบ้านข้ามันก็รสชาติไม่ต่างกันอย่ามั่นหน้านักเลยไอ้จ่อยตาโทนแกแกล้งเย้าเขาให้แต่จ่อยแกเลี้ยงไก่ไว้เยอะมากไก่ของแกเลยมีหลากสายพันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นไก่ป่าผสมไก่บ้านซึ่งแกมั่นใจว่ารสชาติดีที่สุดซ้ำยังมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ไก่บ้านธรรมดาและไก่บ้านป่าของแ
เผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ชาวบ้านย่านตลาดที่เข้ามารับซื้อไก่บ้านของแกออกไปขายทำกำไรโดยเฉพาะพ่อค้าหัวใสเหล่านั้นเอาไปขายในราคาไก่ป่ามีราคาแพงโคถึง3เท่าเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวกินต้มไก่บ้านป่าก่อนนะพนมตาจ่อยขี้คุยแกก่อไฟต้มน้ำร้อนไว้ถอนขนไก่บ้านป่าแน่นอนผมรินเหล้าส่งให้แกไปหลายกงแล้วกว่าไก่ของแกจะเสร็จหน้าของแกก็แดงสุกโร่ราวกับผลแตงโมตากแดดตาจ่อยแกยังคุยโวเรื่องปืนผ่าหน้าไม้โดยเฉพาะการส่องไฟยิงหนูแกว่าแกไม่เป็นสองรองใครในบ้านดอนใหญ่เอาเป็นว่าคืนนี้ข้าจะโชว์ให้ดูกันแล้วกันตาจ่อยเอ่ยบอกขณะพวกเราสำรอกของเก่าออกมาแทบจะหมดท้องด้วยขณะสดน้ำต้มไก่กำลังคล่องคอตาจ่อยดันลืมล้างไส้และเครื่องในตับไตทำให้อาหารที่ไก่บ้านป่ากินไปเมื่อตอนเช้าแตกทะลักออกมาปะปนกับน้ำซุปร้อนๆทั้งข้าวเปลือกรำข้าวหยวกกล้วยและอื่นๆจนเราไม่อาจฝืนทนกลืนอีกต่อไปไก่บ้านป่าของเองอร่อยจริงๆโว้ยไอ้จอยอร่อยถึงกับไม่ล้างขี้ล้างไส้ตาโทนสะบดออกมาขณะนั่งทำพิธีตวาดพระสุธามีเสียงก่นด่าพื้นดินดังโอกอากจนผมกับไอ้น้อยแทบจะสำลักอ้วกอาเจียนออกมาอีกครั้งดวงตะวันคล้อยต่ำลงมาบ้างแล้วเราทั้งสี่คนซึ่งรวมกับตาจอยขี้โม้ด้วยเดินกลับมาเตรียมอุปกรณ์ที่บ้านของตาโทนด้วยอาการอ่อนระโหยโรยแรงเมื่อทุกอย่างเสร็จพร้อมสับดวงตะวันก็จวนจะลาลับขอบฟ้าเราไปรวมตัวกันอีกครั้งที่ร้านขายของชำประจำหมู่บ้านขณะนั้นตาเสริมเตรียมตัวรออยู่ก่อนแล้วโอ้พระสงฆ์วันนี้มีพรานใหญ่หัวใจอินดี้ไปด้วยคงจะได้ควายป่ามาเป็นอาหารแน่พรุ่งนี้เสียงเอ่ยแซวแว่วดังมาตาเสริมแกหัวเราะราในลักษณะอาการของพรานใหญ่ผมเองก็นึกคำแกอยู่ในใจแต่จ่อยพรานใหญ่พลาดพลั้งไปตั้งแต่ตอนต้มไก่แล้วเมื่อผมกับไอ้น้อยซื้อเหล้าขาวและยาสูบเสร็จเราทั้งห้าคนจึงเริ่มต้นออกเดินทางเรามีเต็นท์สนามเอาไว้นอนค้างแรมหนึ่งหลังด้วยขณะนั้นตาเสริมบอกว่าต้องมีคนคอยท่าเฝ้ากองไฟไม่มีอะไรทำก็ถอนขนหนูไปพลางๆเพราะมันมีเยอะมากหากปล่อยทิ้งไว้จะเน่าเสียเปล่าๆเรามีปืนผ่าหน้าไม้ไม่ครบคนใครสนใจจะไปส่องหนูคอยสลับกันเดินออกไปตาโทนมีข้าวเหนียวนึ่งเตรียมไว้ด้วยกันหวยหิวจนตาลายในยามวิกาลข้างกันนั้นยังมีน้ำพริกแจ่วมะขามใส่ใบมะกรูดแห้งป่นละเอียดไว้ตัดเลี่ยนยามกินกับของแสลงได้เป็นอย่างดีเมื่อเตรียมฟืนที่ก่อกองไฟพร้อมแล้วตาเสริมจึงออกเดินส่องไฟไปตามกองข้าวที่แกอ่อยเอาไว้เพื่อเบิกฤกษ์เอาชัยส่วนตาโทนออกไปเดินส่องปลาตามสายธารกลางป่ามีเพียงตาจ่อยที่นั่งดวลสุรากับผมและไอ้น้อย3คนเท่านั้นซึ่งแกเองก็โม้อะไรต่อมีอะไรให้ผมฟังอยู่หลายเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างเราต่างก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยในถ้อยคำที่แกเล่าออกมานั้นมันก็มีความฮาขำขันสอดแทรกขึ้นมาบ้างขณะเรานั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อแต่พอใกล้จะจบเรื่องดันหักมุมง่อยๆไปซะงั้นพลันมีเสียงสวบสาบมาจากด้านล่างทางฝั่งของลำธารเราทั้งสามเงี่ยหูฟังไปพร้อมกันในความเงียบงันของราตรีการครั้นจะวาดฝันมโนไปในเรื่องสยองขวัญมันคงชวนให้คนทั้งร่างชี้ชูชันอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะตามป่าดิบดงดอยที่ห่างไกลเหมือนกับหมู่บ้านในป่าดอนใหญ่ขณะนี้ฟังไอ้จ่อยโม้มากละสิพวกเองเสียงจากตาโทนนั่นเองแกถือปลาช่อนตัวใหญ่มาหนึ่งตัวไอ้น้อยเห็นดังนั้นจึงยิ้มหัวเราะให้แกก่อนจะรินเหล้าใส่แก้วแล้วทำท่าลิงถวายแหวนยืนส่งให้นางสีดาตาโทนแกถึงกับหัวเราะร่าพ
พลางยกสุราขึ้นมากระดกดื่มอย่างชอบอกชอบใจจากนั้นจึงสาธยายเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่พบผ่านนี่พวกเองมันเหมือนมีตัวอะไรมากินปลากินหอยทิ้งเอาไว้ข้าเสียดายจริงๆมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นตาโทนว่าเพราะแกไม่ได้เข้ามาหาปลานานหลายวันแล้วหรือมันจะเป็นอีเห็นว่าไอ้โทนเอางี้เดี๋ยวข้าไปซุ่มดูสักพักถ้ามีตัวอะไรลงมาเดี๋ยวข้าจัดการเองตาจ่อยยังคงมีมาดมีทรงตามแบบฉบับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการพูดมากกว่าการปฏิบัติจริงตามภาคทฤษฎีแกมีการมวนยาเส้นจุดสูบพ่นควันยาวราวกับศักดิ์สุริยันพรานใหญ่จากนิยายล่องไพรก่อนจะคว้าปืนอีแก๊ปคู่กายเดินออกไปอย่างใจเย็นและก็เป็นผมกับไอ้น้อยที่จะต้องเดินออกไปส่องหนูรอบถัดไปหลังจากตาเสริมกลับมาพร้อมหนูป่าหนูหวายสองตัวได้ไม่ต้องรอให้ผู้เฒ่าเอ่ยบอกเราทั้งสองออกเดินตามเส้นทางที่ตาเสริมใช้มีดทางเปิดทางไว้มาตอนบ่ายมีเชือกฟางผูกทำเป็นสัญลักษณ์บอกไว้ว่าตรงไหนมีกองข้าวตรงไหนเป็นทางด่านที่หนูจะวิ่งผ่านจะได้ค่อยๆระวังก้าวย่างเดินไปให้เบาที่สุดไม่อย่างนั้นเดินทั้งคืนก็ไม่เห็นแม้แต่ตูดของมันท่ามกลางความเงียบงันอันน่าวังเวงยามรัติการในตอนนี้มีเพียงผมกับไอ้น้อยค่อยๆเหยาะย่างอยู่คนละฝากฝั่งของลำธารส่วนตาจ่อยขี้เมานั้นหลังจากเดินนำหน้ามาซุ่มยิงสัตว์ป่าที่ลงมากินปลาหาได้มีแสงไฟส่องสว่างมาจากต้นน้ำปรากฏออกมาให้พบเห็นเลยสักครั้งมีเสียงดังจี๊ดจี๊ดพร้อมกับเสียงแสกสากจากพงหญ้าที่สั่นไหวใช่แล้วคงเป็นพวกมันแน่ๆที่กำลังวิ่งแห่กันมาจนหญ้าลู่แหวกเป็นทางยาวห่างออกไปประมาณ50เมตรฝั่งตรงข้ามไอ้น้อยนั่งปิดหน้าไฟรอเวลาขณะผมกำลังจ้องมองดูฝูงหนูป่าในพงหญ้าฉับพลันมีเสียงดังวืดฉับพร้อมกับเสียงร้องลากยาวเท่านั้นเองหนูป่าที่อยู่ทางฝั่งผมมันวิ่งลอยน้ำข้ามฝั่งไปตามเสียงเรียกร้องของพวกมันและไม่นานเกินรอลั่นไกส่งลูกดอกหน้าไม้เข้าใส่พวกมันที่ข้ามฝั่งไปไอ้น้อยมันขานชื่อผมบอกให้ผมไปสมทบช่วยมันยิงวิธีการแบบนี้คนในพื้นที่นิยมใช้ในการยิงหนูเพราะรู้ดีว่าถ้าสักตัวร้องออกมาพวกหนูป่าที่อยู่ใกล้เคียงกันจะกรูเข้าไปหาเสียงนั้นในทันทีไอ้น้อยมันร้องโอยมันบอกว่าไม่ทันแล้วไอ้ดอนขณะนั้นมันคงกำลังถูกหนูป่ารุมสกรรมแสงไฟสว่างวับแวมของผมส่งสัญญาณกับทิพย์สองสามครั้งนั่นหมายถึงผมไม่ได้ข้ามไปหาไอ้น้อยอย่างแน่นอนผมเลยจรตามเส้นทางมาเรื่อยๆหวังจะได้ซ้อมมือสักตัวสองตัวท่านใดนั้นมองเห็นแสงสีเขียวสลัวรางลอยเรียต่ำมันจะต้องเป็นหน้าไฟของตาจ่อยแน่ๆผมคิดในใจจะว่าไปแล้วตาจ่อยแกก็ใจถึงอยู่ไม่น้อยถึงขนาดลอยส่องไฟมาตามลำน้ำพลันเกิดความคิดพิเรนขึ้นมาทันควันถ้าทำให้ตาจ่อยขวัญผวาคงจะเป็นเรื่องหาอยู่ไม่น้อยผมปิดหน้าไฟนั่งนิ่งอยู่ริมตะลิ่งพลางจ้องมองแสงไฟดวงน้อยที่คาดว่าเป็นหน้าไฟของตาจ่อยลอยล่องสูงสูงต่ำต่ำทั้งยังมีเสียงจอมแจ๋มสวบสาบราวกับว่าในปากของแกกำลังเคี้ยวอะไรอยู่สักอย่างผมอยู่ห่างจากดวงไฟในสายธารนั้นไม่ถึง10เมตรคงเพราะความคิดพิเรนเป็นเหตุทันใดนั้นผมจึงเปิดหน้าไฟส่องออกไปผมหวีดร้องดังก้องราวไพรในตอนนั้นขณะกึ่งวิ่งกึ่งคลานขึ้นมาจากตะลิ่งสูงชันด้วยอาการหวาดกลัวถึงที่สุดมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเมื่อผมสบตากับหัวผีที่มีแสงไฟอยู่ปลายจมูก
ทำให้ขนทุกเส้นในร่างกายของผมชี้ชูชันแขนขาสั่นเริ่มหนาวคล้ายกำลังจะจับไข้ในตอนนั้นผมไม่ต้องคิดอะไรมากนอกเสียจากวิ่งหนีไปให้ไกลจากตรงนี้โดยไม่สนว่าจะลงทางหรือไม่สุดท้ายผมมาถึงที่ไหนก็ไม่ทราบมีหาดทรายแง่งหินริมฝั่งน้ำเห็นมีร่างตะคุ่มนอนแผ่หลาบนพื้นทรายจากไฟหน้าที่อยู่บนหัวของผมทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นคนในกลุ่มของพวกเรานี่แหละตาจ่อยขี้เมาของพวกเรานั่นเองผมรู้สึกโล่งใจยังไงบอกไม่ถูกทั้งที่ไม่เชื่อในคำพูดของตาเท่าผู้นี้เลยสักนิดผมเข้าไปสะกิดปลุกแกที่คงเมาหลับไปทันทีที่แกได้สติลืมตาจึงแสดงอาการขวัญผวาก่อนจะหวีดร้องเสียงดังพลางวิ่งหนีไปผมสับตีนแตกไล่แกมาติดๆอดีตนักกีฬาสีอย่างผมมีหรือจะยอมจำนนฟ้าดินพ่ายแพ้คนแก่ขี้เมาเอาเป็นว่าผมโชคดีเพราะแกพาวิ่งปรีมาที่แคมป์พักหลังจากนั่งพักให้หายเหนื่อยหอบยังมีคำถามที่ต้องตอบอีกมากมายทั้งจากปากของไอ้น้อยและชายชราอีกสองคนจนตาจ่อยกับผมแทบจะตอบกันไม่ทันมันเป็นผีโพงนะสิตอนแรกข้าคิดว่าจะซุ่มดูอยู่อีกสักพักจู่ๆมันก็ลอยออกมาไฟผีโพงมันมาจากป่าต้นน้ำนั่นตาจ่อยเสียงสั่นช่างมันเถอะผีโพงมันก็อยู่ตามดงแบบนี้อาหารการกินมีมากคงไม่ทำอันตรายพวกเราหรอกเออแล้วไหนเองบอกไม่กลัวอะไรวะไอ้เท่าเจ้าเล่ตาโทนหัวเราะรวนชวนให้ทุกคนเริ่มคำขันตาจ่อยหัวล้านทั้งยังมีผมชี้ชูชันไม่กี่เส้นมองดูแล้วก็น่าเห็นใจแกกลัวผีโพงถึงขนาดนอนหลับค้างกลางอากาศบนหาดทรายถ้าผมไม่ไปเจอป่านนี้คงเป็นเหยื่อหมาจอกหมาในไปบ้างแล้วไม่แคล้วที่ไอ้น้อยจะเอาสุราออกมารินส่งให้ด้วยตอนนี้คงไม่มีใครเดินออกไปส่องกันอีกแล้วหลังจากถอนไปหนึ่งก้งใหญ่ๆตาจ่อยหัวใสจึงลุกขึ้นมานั่งอย่างเจ้าคารมปลาช่อนย่างกับน้ำพริกยังคงอร่อยเลิศแกล้มกับเหล้าเมื่อทุกคนเริ่มเมากันอีกหนูป่าที่ถอนขนจนสะอาดแล้วจึงถูกนำขึ้นมาย่างแกล้มสุราตาเสริมเล่าให้ฟังว่าพวกผีโพงผีเป้าเหล่านี้มีอยู่สองชนิดอย่างแรกมาจากว่านผีโพงซึ่งเป็นว่านประหลอดของผู้มีวิชาอาคมเมื่อถึงวันพระวันโกนคนที่เป็นเจ้าของจะปล่อยให้มันออกมาหากินถ้าเลี้ยงดีจะไม่มีพิษภัยแต่ถ้าคนเลี้ยงจิตใจโหดร้ายสามารถทำให้มันกลายเป็นอสุรกายที่เรียกว่าผีเป้าไปหาเข้าสิงร่างกินตับปอดหัวใจอันสุดท้ายเกิดจากคนที่เล่นคุณไสยทางสายมหาเสน่ห์มนตราหากผิดครูผิดคลำมาจะกลายเป็นผีปอบผีโพงหรือผีเป้าได้เช่นเดียวกันที่ว่ารวมมาทั้งหมดนั้นมันเจาะจงไปตามสายวิชาเหมือนกับพวกวิชาหนังหนาคงทนเมื่อผิดคลำอาจจะมีบ้างที่กลายเป็นเสือสมิงนอกนั้นเป็นผีเป้าหรือผีปอบก็ยังมีให้เห็นว่ากันว่าคนที่เป็นผีโพงจะชอบอาศัยอยู่ตามดงดอนที่ห่างไกลแซงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวไปวันๆพอตกกลางคืนเท่านั้นมันจะเอาปลายจมูกมาถูตามขั้นบันไดจนเกิดเป็นไฟสีเขียวบ้างสีเหลืองแดงอมส้มบ้างแล้วแต่อุดมการณ์ถ้าหากมีใครรู้ว่ามันเป็นผีโพงมันจะอับอายมากถึงขั้นเข้ามากราบขอร้องอย่าไปบอกผู้ใดมันมีสินบนจะให้เป็นแก้วแหวนเงินทองหรือกระทั่งสินเปียกคือเงินโบราณเป็นของวิเศษของมันใช้จ่ายยังไงก็ไม่มีทางหมดแต่ถ้าหากมันรู้ว่าคนคนนั้นโกหกหลอกลวงมันเพื่อเอาเงินทองแล้วเอาเรื่องของมันไปพูดนินทาลับหลังมันจะโกรธมากถึงขั้นมาเอาชีวิตของคนคนนั้นกันเลยทีเดียวในสมัยที่ตาเสริมยังเป็นเด็กหนุ่มพ่อและแม่ของแกพาเดินทางไปกับกองเกวียนคาราวานมาจากทางทุ่งกุลาเมืองกาฬสินธุ์
กองเกวียนที่ตาเสริมเดินทางมาด้วยนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครที่ไหนล้วนแต่เป็นเครือญาติเครือญาติที่ร่วมเดินขายเกลือสินเทาในคราวเดียวกันคาราวานกลุ่มนี้ขายเกลือมาเรื่อยๆตามหมู่บ้านต่างๆเรื่องหุงหาทำอาหารจะทำครั้งละเป็นปี๊บเพราะขณะนั้นยังไม่มีหม้อขนาดใหญ่ในการเดินทางแต่ละครั้งหากพบลำห้วยลำน้ำทุกคนจะช่วยกันหาปลาอย่างไม่รีบเร่งครั้นได้มาก็ทำปลาร้าปลาจอมหรือลมควันตากแห้งเอาไว้กินไว้ขายไปตลอดเส้นทางมีอยู่ครั้งหนึ่งกลุ่มคาราวานมาถึงลำน้ำชีจึงพักนอนหาปลากันหลายวันพวกผู้หญิงก็แล่ชำแหละและหมักปลาส่วนผู้ชายก็หากันทั้งวันทั้งคืนและในคืนนั้นตาเสริมขณะเริ่มเป็นหนุ่มจะขยันขันแข็งออกไปหาปลาเพียงลำพังโดยขณะนั้นทุกคนต่างเหนื่อยล้าหลังจากจับปลากันมาทั้งวันพ่อของแกสั่งการให้ไปเก็บกู้ตาข่ายได้ไม่ได้ให้รีบกลับมาพักนอนตอนนั้นตาเสริมเห็นแสงไฟส่องไปในลำชีเหมือนมีคนแอบลักลอบมาเอาปลาในตาข่ายของพ่อตนเมื่อย่องเดินเข้าไปจนใกล้จะถึงตัวจึงร้องตะโกนออกไปมึงเป็นใครมาแอบเอาปลาในตาข่ายกูจากนั้นจู่ๆแสงไฟก็ค่อยๆหันมาเป็นหน้าของชายแก่คนหนึ่งซึ่งบริเวณปลายจมูกมีแสงไฟวิบวับกำลังอ้าปากกัดกินปลาสดๆเห็นอย่างนั้นตาเสริมสมัยยังหนุ่มจึงได้สับตีนแตกจนน้ำแหวกเป็นทางยาวคราวนั้นตาเสริมก็ร้องออกมาเสียงดังไม่ต่างจากผมในตอนนี้หลังจากวิ่งหนีผีโพงมาจนถึงที่พักตาเสริมมีอาการจับไข้หนาวสั่นเช้าวันต่อมาอาการยิ่งทรงสุดคาราวานจึงหยุดพักผ่อนเอาแรงรอให้คนหายไข้ครั้นจะเดินทางต่อไปเผื่อไข้สุดหนักจะเป็นเรื่องยากมากกว่านี้ขณะที่พ่อแม่ของตาเสริมเดินเข้าหมู่บ้านไปซื้อยาแกก็หลับฝันไปว่าชายชราผีโพงมาหาแกมีเสียงเสียงแซ่ได้ยินในโสตประสาทดังออกมาว่ามึงอย่าไปบอกไผเด้ออยากได้อีหยังกูสิให้มึงมื้ออื่นมึงก็สิหายไข้แล้วอย่าลืมไปเบิ่งดอกกระเจียวอยู่ใต้กกเด้อแล้วมึงก็สิรวยในตอนเย็นของวันนั้นเมื่อพ่อกับแม่ของตาเสริมเดินกลับออกมาจากหมู่บ้านเห็นตาแก่คนหนึ่งเดินสวนทางจึงได้เอ่ยทักไปตามปกติวิสัยไปใสมาหรือพ่อใหญ่แต่ชายแก่คนนั้นกลับเดินดุ่มดุ่มก้มหน้าโดยไม่สนใจเมื่อได้ยาแก้ไข้จึงเอามาให้ตาเสริมในวัยหนุ่มกินทันทีคราวนี้ตาเสริมหายไข้เป็นปิดทิ้งอาจจะเป็นจริงตามที่ผู้เฒ่าผีโพงคนนั้นว่าเอาไว้หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะฤทธิ์ยาแก้ไข้สมัยใหม่ในรุ่งเช้าของวันต่อมาตาเสริมตื่นนอนแต่เช้ารีบเข้าไปดูที่ใต้กกซึ่งมีแค่ดอกกระเจียวเหลืออยู่ดอกเดียวจริงๆเมื่อตั้งใจถอนดอกกระเจียวขึ้นมาปรากฏว่ามีทองคำน้ำหนัก2บาทตาเสริมเลยคว้าจับใส่กระเป๋าและไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ใครฟังจากนั้นเมื่อกลับถึงเมืองกาฬสินธุ์จึงได้เอาทองไปขายเก็บเอาไว้แต่งสาวที่ตนชอบตาเสริมตอนยังหนุ่มร่ำรวยผิดปกติจึงมีเพื่อนฝูงมาร่วมวงสังสรรค์มากมายท้ายที่สุดเพราะความเมามายนี่แหละแกจึงเผลอเอ่ยออกไปว่าใครอยากรวยให้ไปหาปูหาปลาคนเดียวเด้อเผื่อจะได้เจอผีโพงแล้วจะรวยช่วยไม่ได้คนในวงเล่ามีคนแซวขึ้นมาบ้างต้องทำยังไงถึงจะรวยล่ะไอ้เสริมพวกเองก็ต้องหาปลาให้ได้เยอะๆสิวะจากนั้นเอาไปขายแต่งเมียแบบข้าไงตาเสริมยังคงรักษาสัจจะกับผีโพงมาจนถึงปัจจุบันถึงว่าแกเป็นคนขยันทำมาหากินนี่เองถึงได้มีที่ทางเยอะแยะขนาดนี้ดีไม่ดีผีโพงที่ผมกับตาจอยเห็นก็อาจจะเป็นผีโพงตาเสริมก็ได้ใครจะไปรู้
และเป็นไปได้ไหมว่ารอบแรกที่แกเดินไปแกจะไปปล่อยของและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทางเดินกลับบ้านเคยไหมครับที่เดินกลับบ้านตอนกลางคืนแล้วพบว่าถนนที่เดินไปสู่บ้านของตัวเองนั้นมันช่างน่ากลัวน่าประหลาดทั้งที่เดินกลับบ้านอยู่ทุกวันเช้าเย็นจนชินแต่บางทีกลับรู้สึกว่าถนนทางเดินกลับบ้านนั้นน่ากลัวเหลือเกินจนเหมือนกับว่าเป็นคนละโลกนี่คือเรื่องราวของคุณตาผมในสมัยยังเด็กคุณตาได้เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนของคุณตานั้นต้องเดินออกจากหมู่บ้านประมาณครึ่งชั่วโมงต้องนึกย้อนกลับไปว่า90ปีก่อนนั้นประเทศเรายังไม่ได้เจริญมากแล้วตัวของตาเองก็เกิดในครอบครัวที่พอจะมีกินทำให้ครอบครัวของตามีเงินมากพอจะส่งแกเรียนตาเรียนอยู่ชั้นประถมแกต้องเดินไปกลับโรงเรียนทุกวันซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันของคุณตาไปแล้วเพียงแค่ว่าลองนึกย้อนดูบ้านของคุณตาที่มินบุรีเมื่อเกือบร้อยปีก่อนนอกจากเส้นทางเดินที่เป็นทางลูกรังล้อมรอบด้วยป่านาแตกต่างจากยุคปัจจุบันสลับกับบ้านคนที่อยู่ห่างๆก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากๆมากพอจะทำให้คุณตาในวัยเด็กต้องรีบไปกลับเพื่อไม่ให้กลับถึงบ้านมืดแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่สำหรับเด็กมันก็น่ากลัวป่าที่มืดมิดลมเย็นๆที่พัดผ่านเสียงบรรยากาศของลมที่ชวนให้วิวไปทั่วทั้งร่างคุณตาบอกว่าตอนแรกก็กลัวแต่ไปๆมาๆก็เริ่มชินพอชินก็เริ่มเก่ามากขึ้นจากที่เคยรีบกลับบ้านแกก็เริ่มทะเลทลายกลับดึกจนกระทั่งในวันหนึ่งแกกลับดึกชนิดที่ว่าพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วแกเดินออกจากโรงเรียนมุ่งหน้าไปตามทางผิวปากร้องเพลงไปโดยที่บรรยากาศรอบข้างมีแต่ความมืดปกคลุมจนแทบไม่เห็นทางใดๆนอกจากความมืดระหว่างที่แกเดินอยู่นั้นแกก็รู้สึกว่าเส้นทางที่แกเดินมันยาวผิดปกติยาวมากจนรู้สึกว่าทำไมมันถึงไปไม่ถึงสักทีแถมสองข้างทั้งด้านซ้ายและขวาก็มีแต่ความมืดตอนนั้นเองคุณตาผมก็ได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าบางอย่างนั้นเดินสวนทางแกมาพอดีตอนแรกก็เห็นแค่ว่ามันเป็นเงาตะคุ่มเหมือนกับคนตัวสูงๆเดินมาตอนที่ใกล้เข้ามานั้นตาบอกว่าสิ่งที่เดินสวนคือผู้ชายคนหนึ่งคุ้นตาแกมากเฮ้ยลุงสุกลุงสุขคือคุณลุงที่อยู่ในหมู่บ้านที่คุณตาอยู่แต่ว่าแกเพิ่งเสียไปไม่นานนี่เองจากโรคพิษสุราเรื้อรังแม่ของคุณตาก็ไปร่วมงานศพมาหมาดๆพอหันกลับไปปรากฏว่าลุงสุขหายไปแล้วตอนแรกตาก็คิดว่าตาฝาดหรือเปล่านะแกก็เดินต่อแต่ก็รู้สึกว่าทางกลับบ้านมันยาวจนไปไม่ถึงสักทีแล้วที่สำคัญก็คือมีคนเดินสวนทางกับแกมาเรื่อยๆและทุกคนดูแปลกบางคนตัวซีดบางคนตัวสูงบางคนอยู่ในสภาพน่ากลัวทำให้คุณตาผมแน่ใจแล้วว่าพวกที่เดินผ่านแกไปต้องไม่ใช่คนแน่ๆเหมือนคนพวกนั้นกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งที่มันอยู่คนละทางกับคุณตาตัวคุณตาเองแกก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวเองอยู่ที่ไหนทำไมการเดินทางกลับบ้านในวันนี้มันผิดปกตินักแต่ในระหว่างนั้นเองคุณตาก็เจอใครบางคนเดินมาพอดีย่าของคุณตาใส่เสื้อในวันที่แกเสียคุณตาเล่าว่าย่าอยู่ในสภาพสวยงามเดินตรงมาหาคุณตาก่อนจะถามว่าลูกมาทำอะไรที่นี่กำลังกลับบ้านครับแต่ไม่รู้ที่นี่ที่ไหนเออที่นี่ไม่ใช่ทางไปบ้านเองเดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอทางที่มีแสงสว่างรีบวิ่งไป
เองยังไม่ถึงเวลาจะมาครับคุณตารับคำของย่าก่อนจะรีบเดินต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเส้นทางนั้นจะเจอสิ่งน่ากลัวมากมายเดินสวนทางไปแกก็ไม่สนใจทำตามที่ย่าสั่งอย่างเคร่งครัดกระทั่งในที่สุดแกก็มาถึงตรงทางที่มีแสงสว่างคุณตาเดินข้ามไปแล้วพบว่าตัวเองสะดุ้งตื่นมาในโรงพยาบาลของรัฐแกอยู่ในสภาพเจ็บไปทั้งตัวมีร่องรอยการรักษาแถมทั้งตัวยังมีผ้าพันแผลคุณตาบอกว่าฟื้นมาก็เจอแม่แกนอนเฝ้าอยู่ก่อนจะรีบไปเรียกหมอพยาบาลให้มาดูคุณตาถึงได้รู้ว่าระหว่างที่ตัวเองกำลังเดินกลับบ้านคุณตาประสบอุบัติเหตุเหมือนแกจะถูกควายของชาวบ้านที่กำลังอาละวาดวิ่งมาชนจนปลิวอาการสาหัสจะตายมิตายแหล่ด้วยซ้ำนั่นทำให้แกหลับไปเกือบ10วันเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นคุณแม่ของคุณตาบอกว่าหมอบอกว่าอาการของคุณตา 50-50 มีโอกาสเสียชีวิตได้มากหรืออาจจะต้องหลับไปตลอดเหมือนเป็นเจ้าชายนิทราไปเลยทำให้คุณแม่ของคุณตาตัดสินใจจุดธูปบอกกับย่าและญาติให้ช่วยพาคุณตากลับมาให้ได้นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณตาได้เจอกับย่าในฝันแบบนั้นมันคงไม่ใช่ความฝันหรอกมันอาจจะเป็นโลกของความตายก็ได้คุณตาท่านเล่าให้ฟังแบบนั้นท่านบอกว่าเส้นทางที่เดินไปมันเหมือนกับว่ามันคือโลกอีกโลกที่คนที่ตายไปแล้วเดินสวนทางกับแกไปเหตุผลที่แกเจอสิ่งน่ากลัวตลอดทางหรือคนที่ตายไปแล้วและแกเองก็ยังไม่ถึงที่ตายก็เลยเดินสวนทางเหมือนกำลังจะกลับบ้านหรืออาจจะเป็นคุณย่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำทางให้แกเดินต่อไปจนกระทั่งเจอแสงสว่างในที่สุดคุณตาเล่าว่าตอนที่เดินสวนกับพวกอสุรกายแกไม่ได้กลัวเลยแต่แกมองด้วยสายตาสงสัยคนพวกนี้เป็นใครกันมีใครรู้จักหรือเปล่าพวกเขาไปทำอะไรมากลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงและแกก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่ของคุณตาก็กอดแกแน่นคุณตาของผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก 3-4 วันก่อนจะออกจากโรงพยาบาลกลับมาเรียนตอนกลับไปทุกคนในโรงเรียนต่างก็ตกใจคุณตายังไม่ตายรอดมาได้แถมยังมีผลกระทบหนึ่งที่พอกลับมาจากครั้งนั้นแกจะได้ยินเสียงแปลกๆเห็นอะไรแปลกๆบางทีเดินอยู่เห็นเงาดำเดินตัดหน้าบ้างหรือเห็นบางอย่างขยับไปมาทั้งที่ไม่มีอะไรเลยหรืออาจจะได้ยินเสียงคนพูดคุยกันทั้งที่ไม่มีใครหรือเห็นคนแปลกๆในบ้านของแกสักพักหนึ่งเลยครับแถมหลายคนบอกกับคุณตาว่ากระดูกแข็งแบบนี้คงอายุยืนแน่ๆใช่ครับสมพรปากคุณตาอายุยืนจริงๆเพราะท่านเสียไปตอนอายุได้98ปีพอดีนับว่าอายุยืนใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากๆเดินทางไปทั่วประเทศไทยได้เจอกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายแต่งงานกับคุณยายและมีลูกๆซึ่งหากแกไม่ได้รอดมาจากวันนั้นคงไม่มีเรื่องราวนี้เล่าให้ฟังหรอกครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะกับผีโพงปล่อยของและทางเดินกลับบ้านเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่ลุมดีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ